สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พบกับกากีวิลลี่อีกแล้วนะคะขอโทษนะคะที่คลิปที่03พูดคำว่าโด่งดังไปคือต้องเข้าใจนะคะว่าพูดเล่นไม่เคยพูดจริงเลยว่าตัวเองดังจบนะคะเรื่องนี้ วันนี้เรามาสอนเรื่องออกเสียงเนี่ยเกี่ยวกับตัว p กับตัวฟอฟะตัวกับตัว ph ไม่ใช่ ph อะไรนะคะอ่านว่า ph นะคะนี่อ่านข้างล่างก่อนเลยนะคะ master first ฝากถามนะคะเหมือนแบบว่าให้ฝากมาสอนหน่อยถ้าใครไม่รู้จักก็ไปดูช่องกิจทีวีนะจ๊ะนะคะที่เป็นคนโหดๆอ่ะที่บล็อกคนอื่นเขาไปทั่วโดยมีเหตุผล โดยมีเหตุผลเขาไม่ไร้เหตุผลหรอกเขาเป็นคนที่ชอบกวนตีนนั่นเองกวนตีนชาวบ้านเขานั่นเองนะคะไม่มีอะไรวันนี้เราก็จะไม่มาพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วเรียนกันเลยเอาสีฟ้าโอ้ไม่ได้อ่ะโอ้ยแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะขอเขียนแป๊บนึงนะคะพีเรียดแปลว่ายุคหรือระยะเวลาไม่ใช่ระยะเผาขนนะคะระยะเวลาเสร็จแล้วก็โฟโต้เป็นคำนามเพราะรูปภาพก่อนเขียนก่อนมันเป็นเงาอ่ะมาต่อกันเลยค่ะนี่คือตัว p นะคะตัว p กับ ph ออกเสียงต่างกันยังไงนะคะคือ versus กันก็คือเนี่ยออกเสียงว่า p นะคะเช่น period แปลว่ายุคระยะเวลาหรือว่าแปลว่าประจำเดือนก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งคำว่าประจำเดือนมีอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า menstruation นั่นเองนะคะ menstruation และตัวนี้เนี่ย ph เนี่ยออกเสียงว่า for fun นะคะ for fun นั่นเองนะคะไม่ใช่แบบว่าพอ fun พออะไรอย่างเงี้ยนะคะออกเสียงว่า for fun นะคะเช่น photo จะไม่อ่านว่า photo หรือว่า photo หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะอ่านว่า photo ก็คือรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งก็คงไม่งงกับบทเรียนนี้นะคะเพราะเห็น Master First บอกว่าคนไทยชอบใช้ IP กับ PH ต่างกันเอ๊ะใช้ผิดอะไรเงี้ยนะคะก็ Love you all นะคะบ๊ายบายนะคะวันนี้มาสั้นๆเลยก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยเดี๋ยวกากิวิลลี่จะไปตอบเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคไม่มีอะไรดีกว่าสวัสดีบ๊ายบายค่ะเ มย์บ๊ายบายค่ะไม่เข้าใจข้างล่างนะคะ